ไปที่ทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอรานนะคะคุณนิพนธ์ชนประสิทธิ์นะคะให้เกียรติกับเรานะคะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตลาดก็มีการลดลงมาในช่วงภาคเช้าขออัปเดตกลยุทธ์ในส่วนของ TFX ชนิดได้ไหมคะที่กลยุทธ์เราบอกมานานแล้วนะฮะคือหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาสู่ในเขต overbought นะครับแล้วก็ divergent ด้วยมันก็ต้องมีการปรับฐานอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้ามันจะไปได้ดีไม่ถึงไปได้ดีไม่ถึงว่าทะลุ 1,700 ไป 1,800 เนี่ยมันไม่ควรที่จะหลุด 1,665 ซึ่งก็ยังไม่ได้หลุดนะครับส่วน TFX นะฮะ TFX เนี่ยก็ไม่ได้หลุด 997นะครับในกรอบของการซีเวย์ของทีเฟกก็อยู่แนวเนี้ยแต่โดยหลักการก็คือสิ้นวันอย่าหลุด997ก็ยังไม่ได้หลุดนะซึ่งถ้าหลุดนะก็อย่าเพิ่งไปลองนะเพราะเราเล่นสั้นอยู่นะเด้งช็อตย่อลองอยู่นะครับโซนก็อาจจะลงไปถึง994แต่ขึ้นไปเป็น997ก็ถือว่ายังไม่ได้หลุดอะไรนะตลาดก็เข้าสู่ในโซนของการปรับฐานแล้วแบบนี้เขาเรียกปรับฐานแล้วในระยะสั้นนะครับก็ติดตามตลาดไปนะครับกลยุทธ์ TFX ก็คือเด้งช็อตย่อรองในกรอบนะครับยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่ซึ่งเมื่อวานถ้าคุยกันก็คงคาดว่าสัปดาห์หน้านะฮะหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์แล้วเนี่ยถ้าไม่ขึ้นเนี่ยจะผิดปกตินะฮะเพราะฉะนั้นการลงในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าปกตินะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เท่าที่ดูก็จะมี KBank มั้งนะครับที่ประกาศผลการดำเนินมาแล้วก็นักวิเคราะห์คาดการผิดค่ะคาดการดีเกินไปอันนี้ไม่ใช่ความผิดของตลาดนะความผิดของนักวิเคราะห์นะฟังดูดีๆนะกำไรออกมาต่ำกว่าการคาดหมายของนักวิเคราะห์ใช่ไหมครับค่ะค่ะแปลว่านักวิเคราะห์คาดการผิดถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะมันเพราะนั้นไม่ใช่ความผิดของนักวิเคราะห์อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเขาคาดการผิดไงนะฮะเพราะเขาคาดการไว้แล้วมันต่ำกว่าเขาที่คาดการจะได้ว่าเขาคาดการผิดไงนะครับพอการการผิดหุ้นมันก็ขึ้นไปก่อนจะประกาศนะฮะเพราะนั้นมันก็ลงมาให้ถูกซะก็แค่นั้นเองซึ่งตัวหลักเนี่ยจะมีตัวเดียวคือ KBank นะฮะเราเห็นว่า KBank เนี่ยกำไรออกมาแบบผิดคาดเลยอ่ะฮะเหลือไม่กี่พันล้านใช่ไหมนะครับลดเยอะเลยนะครับแต่ตัวแบงก์อื่นก็อย่างแบงก์กรุงเทพเนี่ยโต 10% YOY นะก็โดนขายลงมาด้วยมันก็เป็นโอกาสนะฮะคือหุ้นเนี่ยมันselectiveอยู่แล้วมันก็เป็นโอกาสที่หาจังหวะเข้าซื้อนะครับ BBL แทบไปหลุด148นะฮะแต่ KBank เนี่ยหลุดมาแล้วนะฮะก็ต้องไปดูโซนแถวๆ142นะฮะสำหรับคนที่เล่นแบงก์ก็เป็นขาประจำที่เล่นแบงก์ก็จะมีความอดทนนะฮะไม่ได้ซื้อแล้วกะว่ามันจะเด้งนะครับคือแบงก์เนี่ยถ้ามันลงมาแล้วจะไม่เด้งนะมันจะซึมสัก 2-3 วันแล้วอาจจะวิ่งกลับเหตุการณ์แบบนี้ถามว่ามันเคยเกิดมั้ยคือเราไม่จำกันมากกว่านะครับเราเนี่ยไม่จำนะฮะเมื่อปีที่แล้วเวลาเดียวกันเลยนะอันนี้พอหุ้นแบงก์ประกาศผลการดำเนินงานออกมานะครับก็เป็นไปตามคาดหมายเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นตามคาดหมายนะคือเราต้องรู้จักจำนะครับปีที่แล้วนะครับผลการดำเนินงานของแบงก์ออกมาก็เป็นไปตามคาดหมายนะเป็นไปตามคาดหมายนะครับเนี่ยช่วงเดียวกันเลยนะฮะ18ได้เห็นไหมครับขายหุ้นลงไป80จุดเลยนะฮะอันนี้ไม่ถึงประกาศผลการดำเนินมาเป็นไปตามคาดหมายก็ลงนะครับอันนี้แบงก์ประกาศออกมาไม่เป็นตามคาดหมายก็ลงนะครับเวลาเดียวกันช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะฮะก็อยู่ในเขตโอเวอร์บอทเหมือนกันเห็นไหมฮะเนี่ยปีที่แล้วก็อยู่ในเขตโอเวอร์บอทเหมือนกันก็มีการทิ้งออกมาเกือบร้อยจุดแสดงว่ามันเป็นปกติไหมครับคือทุกปีในซีซันนอลจะเป็นแบบนี้ไหมครับค่ะก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเรากลับไปย้อนดูอีกปีต่อไปเลยนะเราก็จะเข้าใจว่าการลงของหุ้นในช่วงของการเดือนมกราที่เราบอกว่าการเดือนมกราให้ขายหุ้นไปก่อนนะฮะก็มันก็เป็นแบบนี้ทุกปีนะแล้วพอเดือนกุมภาก็เริ่มขึ้นใหม่นะเราก็ต้องมาดูว่าถ้าจังหวะแบบนี้เป็นจังหวะอะไรฮะถ้าเรามองหุ้นขึ้นนะครับตามแพทเทิร์นที่ขึ้นมานะครับถ้าเรามองหุ้นขึ้นนะครับเราก็ต้องรอซื้อใช่ไหมครับรอซื้อก็คือว่าเราก็ไม่ต้องไปดูว่าเขาจะทุบลงมาเหมือนปีที่แล้วไหมคือ90จุดไหมนะครับเพราะว่ารอบนี้มันเป็นขาขึ้นมันก็ไม่ควรลงไปหลุดเพราะว่าเนี่ย1648เนี่ยไม่ควรจะหลุดเลยนะฮะ
ถ้าลงไปถึง648เนี่ยกรอบบน1,800ก็อาจจะลงมาเหลือ1,760นะฮะเพราะมันลงไปลึกมันจะขึ้นได้ไม่เยอะนะครับแต่ถ้ามันลงมาที่1665เนี่ย1,800ก็ยังอยู่นะไม่ถือว่า1,800เนี่ยอาการคาดการณ์ของหลายๆค่าย1,800เนี่ยก็ยังมีโอกาสถูกต้องอยู่นะครับจากนั้นเนี่ยถามว่ากลยุทธ์ตัวนี้ทำไงก็รอซื้อหุ้นธนาคารนะครับเราแนะนำมาแค่2ตัวคือ BBL กับ KBank นะครับแล้วซื้อหุ้นธนาคารก็เข้าใจว่าไม่ใช่หุ้นปั่นนะครับไม่ใช่ซื้อแล้วจะวิ่งขึ้นเลยนะครับก็ต้องทยอยสะสมนะครับเมื่อสัญญาณมันให้ซื้อนะวันนี้มันเป็นแท่งแดงนะครับบริเวณแนวรับวอลุ่มเยอะยังไม่ใช่สัญญาณซื้อนะครับแต่โดยปกติแล้วอ่ะนะฮะ BBL เนี่ยนะครับแนวรับอยู่ที่1ตรงเนี้ยเราเรียกว่า145นะครับแต่ถ้าในเทรนน่ะนะครับ 152.5 นะครับถ้าปิดต่ำกว่าจะเห็น145ก็ถือว่าปกติ145 146เนี่ยเป็นแนวรับปกตินะครับก็รอซื้อแล้วก็ถ้าลงมาลึกมากๆนะฮะก็จะเล่นไซด์เวย์อยู่ประมาณ142 142 159เนี่ยอะไร160ประมาณเนี้ยนะครับต่อไปนะฮะการจะเล่นอีกครั้งนึงนะฮะก็จะต้องเป็นประมาณสักประกาศผลการงานไตรมาส1นะคือต้องเดือนมีนาเนี่ยหุ้นแบงค์ถึงจะเริ่มขึ้นได้ใหม่นะครับพอเรารู้แบบเนี้ยเราก็ไปวางแผนว่าเราจะทำยังไงนะครับไม่ต้องไปตื่นเต้นกับเซตนะครับแล้วผลการดำเนินงานของกลุ่มไหนอีกที่จะเซอร์ไพรส์แบบแบงค์ก็ไม่น่าจะมีนะนะครับอย่างกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยนะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าราคาน้ำมันลงเพราะนั้นราคาหุ้นก็ลงมารอแล้วเพราะนั้นพอกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีประกาศผลการดำเนินงานเนี่ยน้ำมันเนี่ยชะมัดน้ำมันนะครับคือราคามันลงมาแล้วไงมันก็จะไม่ไปทำให้ตลาดลงแรงๆอีกนะครับซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยพลังงานจะประกาศประมาณปลายเดือนนะมันก็จะไม่กระทบตลาดละก็เป็นจังหวะที่แบงก์เขาตั้งตัวได้แล้วถูกไหมฮะที่จะค่อยๆขึ้นมานะครับส่วนกลุ่มอื่นเปิดมากำไรก็ไม่น่าจะเซอร์ไพรส์อย่าง AOT ใช่ไหมครับก็น่าจะขาดทุนลดลงหรืออาจจะเริ่มมีกำไรนะครับเริ่มมีกำไรแล้วจะขายอีกเนี่ยก็จะเซอร์ไพรส์นึกออกไหมฮะคือกำไรดีกูก็จะขายนะครับกำไรตามคาดหมายกูก็จะขายอะไรเงี้ยคือมันก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยมันไม่มีหลักเกณฑ์ในการลงทุนกันแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วก็เรียกถ้าอย่างนั้นเราก็ตีความมันคือบ่อนถ้ามันจะเป็นแบบนั้นนะมันตามใจมันอะนึกออกไหมฮะตามใจที่มันจะเล่นนะฮะส่วนกลุ่มที่เชียร์กันเราไม่เคยเชียร์นะครับกลุ่มนี้มันมาทีหลังก็คือพวก MTC นะฮะสวัสดพวกนี้ถามว่าทำไมไม่มันลงมันก็เหมือนกันครับมันก็โอเวอร์บอสมันก็โดนเหมือนกันนะฮะนะครับทุกตัวเหมือนกันหมดนะครับสวัสดนะเราดูนะครับติดล้อเหมือนกันครับอยู่ในภาวะเดียวกันนะฮะคืออยู่ในเขตโอเวอร์บอสนะฮะสุดท้ายก็ต้องลงเหมือนกันเมื่อวานก็เห็นเชียร์กันเยอะๆเยอะๆวันนี้ลงละเห็นไหมครับกลุ่มนี้ยิ่งหนักเลยคือกำไรก็ออกมาก็ไม่ได้ดีนะแต่อาจจะดีกว่าปีที่แล้วแบบเนี้ยเข้าใจไหมครับก็ติดตามไปนะครับเป็นตัวเป็นกลุ่มๆไปช่วงนี้เป็นช่วงประกาศผลการดำเนินงานก็จะมีผลนะครับกับการเหวี่ยงของตลาดนะครับ วันนี้ถ้าขึ้นไปปิดได้1,678ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะคือหน้าที่ทำบุญขึ้นเป็นหน้าที่ของต่างชาตินะฮะนะครับต่างชาติเขาไม่ตกใจหรอกครับเพราะเขาถืออยู่200,000 กว่าล้านนะฮะแต่คนที่ต้องการให้หุ้นลงก็คือคนที่ขายหุ้นก็คือรายย่อยกับสถาบันในประเทศเราเองก็แนะนำให้ขายไม่ได้ตามใครนะฮะเราเล่นตามที่บอกเนี่ยนะครับว่าการเดือนมกราทุกปีเราแนะนำให้ขายแล้วก็พอหลังตุจีก็กลับมาซื้อใหม่นะครับถ้าหุ้นช่วงไตรมาสแรกขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ต้องคาดหวังปีนี้แล้วนะครับว่าจะขึ้นนะครับแต่หุ้นมันเป็นอะไรที่มันจะเป็นอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรความที่เขาพูดกันหรอกนะฮะมันเป็นเกมที่มันควรจะเป็นนะครับปีที่แล้วมันลงปีนี้มันก็ควรจะขึ้นแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นตอบคำถามที่ถามมาว่าทีเฟกจะเป็นไงทีเฟกเนี่ยเราใช้ระบบเล่นถ้าหลุด997เราจะไม่รอนะฮะเพราะเราเล่นสั้นนะครับเล่นสั้นหมายถึงว่าเราไม่มีอะไรติดมือในแต่ละวันหลังจากที่มันหลุด1008นะเราดูระบบตรงนี้นะครับนะถ้าหลุด1008เมื่อไหร่นะฮะ1008ก็คือตรงนี้นะฮะเนี่ย 1008.1 พอหลุดแล้วเนี่ยแล้วถ้าปิดต่ำกว่า 99.5 เนี่ยอันนี้มันสามารถลงต่อได้นะถึง988นะฮะพอมันหลุด1008แล้วเนี่ยเราก็จะเล่นแบบไซด์เวย์นะครับคือลงแล้วก็ดูกรอบนี้นะฮะกรอบต่อไปก็คื
ถ้าเห็น994เราก็จะลองนะฮะนะครับคือเราไม่เทรดพวกนี้ด้วยความกลัวนะครับลงไปตรงนั้นเราก็จะรอนะครับถ้าวันนี้ปิดต่ำกว่านะครับ999.5 อีกอันเนี้ยเรามีโอกาสถึง988นะฮะเป็น988เราก็จะรอนะฮะเพราะแพทเทิร์นหุ้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นขาลงนะฮะก็จะกลายมาเป็นไซด์เวย์เซเวก็กรอบจะกว้างขึ้นนะครับก็ประมาณแค่นั้นทองคำนะฮะทองคำนี่ก็ขึ้นมาอยู่ในกรอบบนๆก็โอเวอร์บอทและโอเวอร์บอทอีกแต่ก็ไม่ได้มีสัญญาณช็อตคือยังไม่ลงแต่ไม่มีสัญญาณช็อตต่อไปฮะสองวันก่อนก็บอกว่าลองมาแล้วก็เราเขียนกราฟเราลากไปเลยว่าเดลต้ามันจะอยู่ที่1952นะแล้วก็ลองมาวันนี้เจอโดจิแล้วเนี่ยก็ยังต้องดูต่อไปส่วนใครถ้าลองมาจากวันก่อนนะครับโซน 1,900 แต่ก็จะปิดไปก็ได้นะครับคือกลายเป็นการเล่นสั้นถ้าจะถือนะฮะถ้าถือมาในโซน 1,900 ก็ไม่ควรจะถือเยอะนะฮะเพราะยังไงทองคำก็ขึ้นมาเดี๋ยวก็จะมีอาการเหมือนกับหุ้นแหละนะครับเพราะมันมีสัญญาณ divergence นะฮะแล้วก็เข้าเขต overbought แล้วนะฮะแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะขึ้นไปไม่ได้แต่กลยุทธ์ของเราก็คือว่าเรามาจาก 1,600 เรามาจาก 1,620 1,650 เนี่ยเราพอนะฮะมันยังไม่ได้ให้ช็อตถ้ามันมีสัญญาณช็อตเมื่อไหร่เราถึงจะเปลี่ยนมาเป็นช็อตแต่ทับใดถ้ามันยังไม่มีสัญญาณช็อตเราก็จะเล่นสั้นเป็นไบแอดหน้าลองนึกออกไหมฮะแต่เล่นน้อยๆนะครับประมาณนี้นี่คือกลยุทธ์นะประมาณนี้ครับค่ะโดยรวมเลยนะคะเป็นภาพของตลาดนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต้องกราบขอบคุณคุณนิพนธ์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ